กียรติจากนายบวรศักดิ์ วานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีนายชัยพงษ์แสนดีหรือป่าวินัยเจ้าของปางช้างไทยโยกประธานมูลนิธิอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยจังหวัดกาญจนบุรีนางเชื้อแสนดีภรรยานางกุลนันท์แสนดีผู้จัดการปางช้างไทยไตรโยกนางกัญญาพิทูลประดุงกิจกรรมการผู้จัดการสายพันธุ์อัยยารารีสอร์ทนางนัชชนกแสนดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ปางช้างไทยโยกร่วมงานทำบุญวันนี้นะครับวันช้างไทยวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกานะครับ ตอนนี้ ณ ปางช้างไทยโยก จังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้นะครับ มีจาพนมนะครับ ได้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยนะครับดาราฮอลลีวูดนะครับโทนี่จานะครับได้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยนะฮะก็เป็นงานบุฟเฟ่ช้างไทยนะฮะให้ช้างไทยได้ทานบุฟเฟ่กันเต็มอิ่มเลยก็ในงานนี้นะครับก็จัดให้มีกิจกรรมนะครับทำบุญถวายพระทหารเพลพระสงฆ์9รูปนะเลี้ยงบุฟเฟ่อาหารช้างนะครับแล้วก็มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ประชาชนมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันแขกผู้มีเกียรติเป็นบุฟเฟ่ร่วมกันนะครับอยากเข้ากล้องขอยิ้มแล้วครับปอสุธรครับหรือจักรพันธ์ยิ้มหน่อยครับปอสุธรหรือจักรพันธ์ท่านจะมาเยอะครับท่านหัวหน้าชุดนะครับหัวหน้าชุดยิ้มหน่อยครับโอ้โหรอยยิ้มท่านสดชื่นมากนะครับยิ้มนะยิ้มนะเพราะว่าทุกกล้องกำลังบันทึกภาพท่านอยู่นะครับครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะฮะการถ่ายรูปนะครับร่วมกันนะครับโดยมีท่านนายบวรศักดิ์ วานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานในพิธีนะฮะแล้วก็นายชัยพงษ์แสนดีหรือว่าป่าวินัยนะฮะเป็นเจ้าของปางช้างไทยโยกและก็เป็นประธานมูลนิธิอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงนะครับดาราฮอลลีวูดของคนไทยเรานะครับโทนี่จานเองนะครับก็ได้ให้เกียรติมาร่วมงานวันช้างไทยนี้ด้วยนะครับก็แขกที่มาร่วมงานนะครับก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับ And you want to take together? Photo? I help you together. ก็ทั้งนี้นะครับวันช้างไทยนะครับก็เป็นวันที่แสดงให้เห็นถึงนะครับการยกย่องให้เกียรตินะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับช้างไทยโดยช้างนะครับก็มีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีตนะครับมากมายเป็นเวลายาวนานนะครับซึ่งช้างไทยเนี่ยได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของธงชาติไทยด้วยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยและที่สำคัญนะครับเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์มาแต่ช้านานนะฮะแล้วก็มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆนะครับในพื้นที่นะครับก็ได้มาร่วมงานด้วยนะครับตอนนี้ช้างก็ฟินสุดๆนะครับ ได้ทานบุฟเฟ่กันอย่างเต็มที่เลยนะฮะช้างนะครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี่คือโทนี่จานะครับหรือว่าจาพนมของพวกเรานี่เองนะครับก็ได้ให้เกียรติมางานช้างไทยวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับผู้มีเกียรติวันนี้พระคุณเจ้าก็มายังเต็นท์กองมือการโทนี่จาหรือจาพนมนะครับก็เป็นเจ้าของสโลแกนยอดฮิตนะครับว่าช้างกูอยู่ไหนนำทุกท่านเข้าสู่พิธีสงฆ์นะครับเอาละครับเพื่อเราได้ให้ช้างเขาได้ขณะนี้ก็ก้าวขึ้นไปเป็นดาราฮอลลีวูดอย่างเต็มตัวแล้วนะครับลำดับหนึ่งในลำดับต่อไปเราจะได้ร่วมกันทำบุญร่วมกันรับศีลร่วมกันฟังพระคุณเจ้าเจริญพระพุทธมนต์นะครับก็จะเป็นบุญกันอีกช่วงหนึ่งนะครับในช่วงนี้ขอได้เชิญท่านผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามายังกองในป่าได้เลยครับอาจารย์หนุ่มภูไทยก็บรรเลงวันนี้อาจารย์หนุ่มภูไทยตัวจริงตัวเป็นๆมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะบรรเลงพอเบาๆไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์เชิญเลยครับอาจารย์หนุ่มประกาศไปเรื่อยๆประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆและอาจารย์หนุ่มภูไทยรอเพลงเบาๆไปเรื่อยๆเลยนะครับอาจารย์หนุ่มภูไทยวันนี้จาพนมที่ดำหรือตัวนิจาก็มาแล้วลูกเป็นลูกซึ่งเป็นลูกคุณบุญธรรมนะฮะถ้าพ่อมีอะไรเขามักจะมาช่วยอยู่เสมอแม้จะทำบุญรวมสวนให้กับดวงบ้านดวงเมืองเมื่อวันที่8ที่ผ่านไปนะฮะคือเราทำบุญให้กับเหล่าทัพนายกองเหล่าทหารเล็กทหารน้อยที่มาทำสงครามที่ฆ่าบ้านเมืองให้เราได้มีสีสันดีอยู่ทุกวันนี้ก็เรื่องจากแม่ทัพนายกองทหารเล็กทหารน้อยเกมกันมาทุ่งกลับมาเสียชีวิตกลับพ่อจากแม่จากลูกจากเมียนั่นก็คือเราจะทำบุญรวมสวนให้เขาในวันนี้เราทำบุญให้ช้างไทยวันนี้ก็บุญที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแม่ทัพนายกองเหล่าทหารเล็กทหารน้อยเช่นเดียวกันวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์หนุ่มภูไทยขอบคุณจาทุลาคนที่ใจคุณแม่แฟนและครอบครัวมาทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องขอบจ่าขอบคุณคณะผู้คณะผู้สูงวัยด้วยซึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะมากันหลายนี่นะครับบรรยากาศนะครับงานบุฟเฟ่ช้างนะครับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านก็มีทั้งผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับก็ได้มาร่วมงานอย่างคับคั่งเลยนะครับแล้วก็มีโรงเรียนต่างๆนะครับในละแวกนี้ก็มาร่วมงานด้วยนะครับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านในความพร้อมของเราในช่วงที่เรากำลังเตรียมความพร้อม ที่ได้ดูความเรียบร้อยทางพิธีสงฆ์ทั้งนี้เองนะครับจะมีมามีแล้วนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เพียงชวนนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ได้เวลาทางกำหนดการแล้วจะเป็นเพียงท่านประธานในพิธีได้จุดขึ้นเพียงในการนั่งไปเดี๋ยวช่วงนี้ครับท่านสนุนนะครับท่านได้แต่ท่านหนึ่งเพลงในช่วงนี้ยังพอมีเวลาน่าจะท่านมีภารกิจไม่ได้อยู่ของเราไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเกาะติดทุกสถานการณ์123คนดีมีน้ำใจโดยสำนักข่าวทีนิวส์โทร 02 526 1123